พวกสาวกลืมเอาขนมปังไปนับและอยู่ในเรือยังเหลือแต่ขนมปังก้อนเดียวพระเยซูเจ้าทรงเตือนพวกเขาว่าจงระวังอย่าไว้ใจในเสื้อแป้งของพวกฟาริเซีและของกษัตริย์เฮโรดพวกสาวกก็เว้ากันว่าแม่นยอดพวกเขาบ่มีขนมปังพระองค์ทรงทราบจึงกล่าวว่าเป็นอย่างจึงพากันเว้าว่าแม่นยอดพวกเจ้าบ่มีขนมปังบ่ทันเข้าอกเข้าใจบ่จิตใจพวกเจ้ายังปึกหนาอยู่บ่มีตาแต่บ่เห็นมีหูแต่บ่ได้ยินบ่และพวกเจ้าบ่จือบ่ว่าเมื่อเฮาได้มีแบ่งขนมปังหากก้อนเพื่อเลี้ยง 5,000 คนนั้นพวกเจ้าเก็บเศษเหลือกินไว้ได้เต็มจักกระบุกพวกเขาทูลตอบว่า12กระบุกและเมื่อเฮาได้มีแบ่งขนมปัง7ก้อนเพื่อเลี้ยง 4,000 คนนั้นพวกเจ้าเก็บเศษเหลือกินไว้ได้เต็มจักกระบุกพวกเขาทูลตอบว่า7กระบุกแล้วพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้ายังบ่ทันเข้าใจบ่